สวัสดีครับเอาเอาใหม่สวัสดีครับผมยินครับสวัสดีครับผมวอลครับก็ไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเรียนหนังสือเลยก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์ผมก็เคยเล่นซีรีส์เล่นอะไรมาแล้วถ่ายโฆษณาอะไรบ้างครับอย่างยินนี่คือเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงได้ยังไงคือเข้ามาก่อนเพราะแบบว่าพี่ผู้จัดการเขาเห็นอะไรเงี้ยก็เลยทักมาก็เราก็เริ่มถ่ายแบบเล็กๆน้อยๆจนเขาแบบว่าอยากถ่ายซีรีส์ไหมอะไรเงี้ยแบบมีบทให้เราเล่นนะนะครับเขาไปเห็นเราในไหนอะคะเห็นจาก Open House ครับผมก็เลยทักมาครับพี่คนหนึ่งมาทาบทามครับอยู่มหาลัยซึ่งก็เป็นผู้จัดการคนปัจจุบันนะครับเขาก็ชวนตั้งแต่ประมาณผมเรียนปี1ปี2ครับว่าอยากมาวงการบันเทิงอะไรอย่างงี้มั้ยตอนแรกผมปฏิเสธไปครับเพราะว่าทำไมอ่ะมาริโอครับใช่เสียงผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะได้มาทำงานด้านการแสดงอะไรเงี้ยครับก็เลยตอนแรกเรียนมาทางออกแบบก็เลยว่าจะเป็นนักออกแบบอะไรเงี้ยก็เลยเรียนไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้เขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนประมาณถึงอยู่ปี4ครับโอกาสมันไม่ได้มีกับทุกคนเรื่องแบบนี้ก็เลยลองรับเอาไว้แล้วก็เลยทำมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับผมความรู้สึกตอนนั้นมันคือศูนย์นะครับไม่ได้สนใจอะไรกันเลยด้วยซ้ำส่วนตัวเป็นคนไม่แบบคุยกับใครก่อนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบคุยเข้าสังคมอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คุยกับวอก่อนไม่เหมือนกันก็เป็นคนเหมือนกันแบบเดียวกันเราเป็นคนประเภทเดียวกันเลยที่คุยไม่เก่งทั้งคู่เลยแบบว่าเอ้ยถ้าคุยไปแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นว่าตีสนิทหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยแบบอยู่เซฟโซนของตัวเองทั้งคู่เลยแต่ผมอ่ะไม่ได้รู้สึกเฉยๆเหมือนที่เขาเฉยๆผมอ่ะกดดันก่อนเพราะว่าเราคนที่เราเล่นด้วยเนี่ยเขาผ่านการแสดงเรื่องนี้มานะอะไรกดดันละหนึ่งอะไรเงี้ยประจวบเหมาะว่าวันนั้นอ่ะผมมาจากมองไงอยู่ที่องคลักษ์แล้วเขานัดกินข้าวกันครั้งแรกคือเขานัด5 โมงมั้งผมเรียนเสร็จ4 โมงอ่ะแล้วระยะทางมัน100 กว่ากิโลผมก็ต้องรีบมาแล้วทีเนี้ยมากินข้าวไม่ทันเรามาสายแล้วก็กดดันแหละแล้วพอมาเจอครั้งแรกอ่ะบรรยากาศมันตึงไปหมดเลยก็แบบว่าผิดที่เราเปล่าวะเรามาสายเขาเลยไม่ชอบที่หน้าเรากันเพราะว่าอะไรเงี้ยเขานั่งคนละฝากแล้วผมก็เห็นหน้าแล้วนิ่งจังอ่ะทำไมมันต้องดึงขนาดนี้วะอะไรเงี้ยคือช่วงที่เราเวิร์กช็อปกันอันเนี้ย2 คนจริงๆแล้วที่ต้องแบบละลายพฤติกรรมเริ่มสนิทใกล้ชิดกันขึ้นตัวตนวันแรกอ่ะก็อย่างที่บอกผมมองเขาว่าเขานิ่งมากก็แบบว่าสายดาราน่าจะเป็นคนที่หยิ่งเพราะผมไม่รู้มาก่อนแต่สุดท้ายพอได้สนิทกันจริงๆก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะเหมือนได้รู้จักเรายิ่งเห็นมิติเขามากเพิ่มมากขึ้นมิติในการทำสิ่งต่างๆหรือว่านิสัยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็แบบสนิทกันมากแล้วครับจากไม่คุยกันเลยตอนนี้ก็ต้องคุยกันทุกวันไม่ได้กังวลมันเป็นสิ่งที่ทั่วไปของสังคมใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นแค่คาแรคเตอร์หนึ่งที่เราต้องได้รับมอบหมายผมไม่ได้สนใจว่าพอแสดงเสร็จแล้วมันจะเป็นในอนาคตเป็นยังไงปัจจุบันก็คือทำคาแรคเตอร์ตัวนี้ให้มันดีที่สุดเฉยๆครับไม่ได้สนใจเช่นกันครับว่าเราจะกังวลอะไรมากมายก็แบบมันก็คือการแสดงครับผมเล่นวายได้ก็แบบเล่นธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาจะมอบหมายอะไรให้เราทำที่กังวลคือความใหม่ของเราดีกว่าว่าเราจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมกังวลมากกว่าเรามาทำงานในฐานะนักแสดงครับผมจะบทบาทไหนก็คือเราก็สามารถเล่นได้ก็สามารถครับจะพยายามสุดให้มันเป็นให้คนเขาชื่นชอบอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้รู้กฎหมายเลยนะไม่รู้เรื่องที่เขากำลังจะทำอะไรกันอยู่แต่ผมคิดมาตลอดเลยว่ามันคือเรื่องปกติคือผมมองว่าไอติมอ่ะเราจะเรียกหรือเปล่าว่าไอติมมาเงี้ยมองว่ายุคแบบนี้ไอติมบอกไอติมบอกขึ้นมาแล้วเราพัฒนามาไกลมากแล้วโลกเราทุกวันเนี้ยมันปี2000 กว่าแล้วคือไม่ต้องมีเส้นแล้วมันควรจะรักกันก็รักไปเลยมันคือเรื่องปกติแล้วเราไม่ควรไปเหยียด ด้วยซ้ำเขาก็คือคนหนึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่ควรมีคำว่า LGBT หรือว่าอันนี้ด้วยซ้ำมันควรใช่มันควรเป็นเรื่องปกติที่สุดของสังคมอยู่แล้วมันจริงๆอ่ะผมเซ็งมากนะที่จะต้องมาเรียกร้องอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆมันควรเป็นเรื่องปกติ
ที่สุดของสังคมอย่างเช่นเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกฎหมายเรื่องการสมรสเท่าเทียมใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วกฎหมายมันต้องออกแบบเพื่อคนทุกคนอยู่แล้วแต่คราวนี้พอกฎหมายเลือกปฏิบัติกับคนบางกลุ่มอ่ะคราวนี้มันก็เกิดความสงสัยว่ากฎหมายเราสร้างมาเพื่อคนทุกคนหรือเปล่าจริงๆเราก็ต้องมาเรียกร้องอีกคือจริงๆแล้วผมอยากให้มันเป็นเรื่องปกติที่สุดเรื่องความรักเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของรสนิยมครับซึ่งคนทุกคนมีสิทธิ์จะมีใช่แล้วพูดถึงมันก็คือสิทธิ์ของเขาผมยังไม่เข้าใจคือเราเกิดมามันก็ต้องตายทุกคนซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดมามีหน้าที่อะไรต่อโลกอะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนเราพิเศษมากที่สุดก็คือการตัวตนอะการเป็นตัวของตัวเองในขณะแบบดำรงอยู่มีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยซึ่งคุณอยากเป็นอะไรคุณเป็นได้หมดเลยไม่ต้องไปแบบฟังว่าคนที่ไม่ได้เก่งไม่ได้มีอายุไขก็พอกับคุณไม่ได้ต้องมาสั่งคุณว่าคุณเป็นอย่างนี้มันถูกมันผิดอะไรเงี้ยครับแล้วมุมมองความรักของทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างถ้ารักหมายถึงแฟนอะไรเงี้ยนะจริงๆมีแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นรักวัยเด็กอะไรก็เลยมองว่ามันคือเด็กๆน้อยๆมากเลยซึ่งพอจบจากความรักตรงนั้นมาแล้วอ่ะผมมีกำแพงสูงมากที่ไม่ได้เวลาคุยกับใครอะไรผมไม่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจแบบไม่โอเคกับนิสัยอย่างนึงก็คือไปได้เลยคนผมมองว่ามันคนเรามันต้องเข้ากันใช่แล้วก็บวกกับปัญหาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยโอเคยังไม่มีดีกว่าความรักก็ตอนที่ผมยังเด็กเหมือนกันเรารักใครสักคนเนี่ยเหมือนกับเรารักตัวเองเฉยเราต้องการคนคนนั้นมาเป็นของเราอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายความรักมันทำให้ผมเรียนรู้ว่าเราเริ่มที่จะรักคนอื่นมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นใช่ผมว่าความรักมันคือสิ่งที่ทำให้ผมเป็นเริ่มเป็นคนที่รักคนอื่นมากขึ้นแต่ว่าผมไม่เข้าใจจริงๆความรักมันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือสิ่งมีชีวิตนะเข้าใจไหมเราไม่สามารถควบคุมได้รู้สึกยังไงบ้างคะที่หลายๆคนแบบเคยชื่นชมเราแบบคอยติดตามเราตลอดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรมันดีใจตรงที่ก็มีบางคนเนาะที่พิมพ์รายเล็กมาหาเพราะว่าประมาณแบบเหนื่อยนะชีวิตเขาก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่แบบว่าแต่พี่ก็เป็นกำลังใจให้หนูได้เลยก็เฮ้ยเราคนหนึ่งที่อยู่เฉยๆกับการแสดงแล้วเขามารักเราแล้วแบบเรายังไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยด้วยซ้ำแล้วเขามาดูเราแล้วเราก็เป็นพลังให้เขาได้รู้สึกว่ามันสุดยอดมากอ่ะก็เลยแบบว่าเราก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วยยินดีครับที่ชอบมากเลยที่ได้เป็นแบบนี้รู้สึกดีทุกครั้งที่เขาแบบให้กำลังใจเราแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยในการทำสิ่งต่างๆเป็นแรงบันดาลใจให้เขาหลายๆเรื่องรู้สึกว่าตัวเรามันมีคุณค่าต่อคนอื่นๆสิ่งต่างๆแล้วตอนนั้นมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆต่อไปครับเวลาเราสองคนมีปัญหาในเรื่องการทำงานหรือชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเรารับมือกับมันยังไงบ้างรู้สึกว่าเราใหม่กับเรื่องนี้มากเรื่องปัญหาต่างๆที่เข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกเราใหม่ที่จะเข้ามาสู่ในเส้นทางของตรงเนี้ยก็ต้องเรียนรู้กันไปที่ทำได้ตอนนี้ก็คือทำใจแค่นั้นว่ามันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของสิ่งต่างๆที่มันเข้ามามีทั้งแบบเรื่องราวดีๆมีทั้งเรื่องราวแย่ๆมันก็ต้องรับมือกันไปณวันนี้นี่คือถือว่าเป็นปัญหาที่เซนซิทีฟกับเราสองคนมากที่สุดเลยถ้าผมอยู่คนเดียวอ่ะผมน่าจะกูออกไปสดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแบบผมก็เป็นอยู่จุดที่แบบไม่เคยจะรู้สื่อเนี่ยไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นกับชีวิตผมแล้วกันแต่ว่าพอมันมีสองคนน่ะใช่คนใช่คนหนึ่งดาวคนหนึ่ง
ก็ประคองให้ขึ้นมาได้ก็โชคดีครับที่ผมไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวผมปรับตัวขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างไม่โอเคในสิ่งที่ผมสมมติว่าผมชั่งน้ำหนักมาแล้วอะเพราะสิ่งที่ผมทำมันถูกแต่มันไปขัดตาใครก็ตามอะไรเงี้ยขนาดว่าระวังตัวมากเลยนะก็ยังต้องเจอต้องพัฒนาในการวางตัวขึ้นอีกเยอะพอสมควรจริงๆแล้วนี่ตรงๆนะผมว่าพาร์ทเนอร์ผมเขาเป็นคนเก่งจริงๆถ้าเทียบกับตัวผมแล้วอะเขาเหนือกว่าทั้งแสดงเล่นดนตรีร้องเพลงเขาทำได้หมดเลยแต่ที่ผมทำได้ก็คือแสดงซึ่งยังไม่ได้ดีเท่าเขาด้วยถ้าสมมติว่าเราหยุดพัฒนาเนี่ยจบแล้วเนี่ยเขาอาจจะทิ้งเราห่างไปเรื่อยๆดังนั้นผมต้องพัฒนาตามเขาให้ทันวอลเคยได้ยินชมแบบนี้บ้างไหมไม่เคยครับแต่เพราะเขาจะออกมาเรื่อยๆว่าเขาพยายามแค่ไหนเพื่อที่จะจริงๆอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นคือเขามีดีของเขาอยู่แต่ว่าเขาแค่ถ่อมตัวเฉยๆคือทุกครั้งที่เขาพูดอ่ะคือเราจะได้เห็นความพยายามบางอย่างบางสิ่งเกิดขึ้นมาตลอดอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเขาเคยอัดเสียงผมอ่ะในไดอะล็อกเอาไว้อ่ะแล้วก็มาซ้อมกับตัวเองอ่ะคือโอ้เห็นแล้วได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้พยายามจริงๆสมมติว่าผมไปมั่นใจแล้วผมเก่งอ่ะผมก็จะหยุดพยายามในการทำงานด้านเนี้ยโอกาสมันไม่ได้มีมาตลอดบางครั้งเราไม่ได้ตั้งตัวเลยว่ามันจะเข้ามามันก็เข้ามาเราทำได้แค่ทำตัวเองให้มันดีพร้อมรับโอกาสที่เข้ามาเฉยๆครับก็ต้องพร้อมตลอดเวลารอโอกาสว่ามันจะมาตอนไหนคาดหวังกับอาชีพนี้ไปจนถึงจุดไหนผมมาคาดหวังแค่ผมได้ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองได้ฝึกให้มันช่ำๆเป็นคาดหวังว่าแค่เราเป็นนักแสดงที่ดีก็อยากเป็นนักแสดงที่ดีอยากประสบความสำเร็จขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นนักแสดงที่ดีแล้วเราประสบความสำเร็จเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีตามมาเองเลย